คุณสุเมธอุปานิสากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ต้องพ้นวาระในการทำหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุนะคะมีวัย70ปีในวันที่8มีนาคมนี้เมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเพราะว่าไม่อยากจะต้องมีการลงนามอะไรกันอีกในสัปดาห์หน้าโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบเปิดใจเลยนะคะในงานที่มีชื่อว่ากกต.พบสื่อมวลชน899วันบนเส้นทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติก็ถือว่าเป็นการอำลาตำแหน่งค่ะโดยคุณสุเมธบอกไว้บอกว่าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายหลังจากนี้ในการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งหลังจากที่เกษียณอายุราชการเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550ในมาตรา231เนี่ยมีการระบุว่าการสรรหากกต.จะมี2ส่วนก็คือมาจากคณะกรรมการสรรหา3คนแล้วก็จากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา2คนแล้วก็เสนอให้วุฒิสภารับรองแต่ว่ากกต.ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากคมช.ก็เลยไม่สามารถจะระบุได้ว่ามาจากการสรรหาด้วยวิธีการไหนท้ายที่สุดแล้วอาจต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยยอมรับว่ากกต.ชุดนี้เป็นของปลอมค่ะศาลฎีกาเรื่องมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่รู้เขาจะหาทางออกกันยังไงต้องคงคิดกันปวดหัวหน่อยที่ยังไม่ต้องดูแต่หมายถึงว่ากกต.ไม่สามารถที่จะออกมาเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่ได้ไม่ได้ก็อย่างนี้ใครจะเป็นคนชี้ขาดคะก็และคณะกรรมการจากคณะกรรมการจุดศึกษาที่เรียกมาก็ต้องเป็นศาลเขาไม่มาจากที่ประชุมในศาลฎีกามาไม่ได้มันหายไปแล้วศาลฎีกาเลือกมันหมดไปแล้วมันเป็นคมช.แล้วคมช.ก็คงขี้เกียจไปหาคนก็เอาพวกนี้ก็แล้วกันก็เท่านั้นเองคุณสุเมธบอกไว้อีกนะคะว่ากระบวนการตุลาภิวัตน์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาการเมืองเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์การเมืองมีความเรียบร้อยตุลาการก็ควรจะกลับเข้ากรมกองเนื่องจากชีวิตการเป็นศาลกับการอยู่ข้างนอกไม่เหมือนกันและการที่ศาลจะกลับได้ก็ต้องอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะอันนี้คงพูดยากเพราะยังไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็อยากให้กลับกรมกองเหมือนกันเราเรียบร้อยก็อยากให้กลับกรมกองเหมือนกันไม่รู้คือศาลก็เข้าใจว่ามันเราต้องชีวิตของการเป็นศาลกับการข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมกลัวว่าออกมามากๆเลยมันจะนิสัยเจริญการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันเนี่ยชีวิตของศาลมันต้องสมถะเรียบง่ายอะไรพวกนั้นทีนี้การเมืองมันต้องมาเจอไอ้คนทั้งหลายประเภทนี้มันก็อาจจะเสียไอ้นิสัยไปเราต้องยอมรับทุกคนตราบใดที่เป็นคนโลภโกรธหลงไม่มีทั้งนั้นเราไปโทษไม่ได้เพราะธรรมชาติเกิดคนมาคล้ายๆธรรมชาติยัดไอ้กิเลสใส่เข้าไปทุกคนหนึ่งเราโทษไม่ได้ถูกไหมโลภโกรธหลงมีทุกคนไม่จะกลับยังไงเพราะว่าตัวแรกในรัฐธรรมนูญเองก็เขียนเรื่องศาลใช้อะไรไว้เยอะเต็มไปหมดเลยศาลจะกลับได้จริงก็อยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญว่าจะเจ้ายังไงก็จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองมาเรียบร้อยซะก่อนถูกคุณสุเมธบอกไว้ด้วยนะคะว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนตนเองเนี่ยควรจะมาจากสายรัฐศาสตร์จะได้ช่วยกันพัฒนาแล้วก็จัดรูปแบบขององค์กรค่ะตอนนี้กกต.มีนักกฎหมายมีผู้พิพากษาแล้วก็อัยการเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถนัดงานทางด้านการบริหารทําให้การบริหารงานบุคคลเนี่ยล่าช้านอกจากนี้ก็ยังบอกไว้ด้วยว่าหลังจากนี้ต่อไปจะไม่เข้าร่วมการประชุมกกต.แล้วโดยงานและคําวินิจฉัยที่ค้างอยู่ก็จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าจะพ้นจากตําแหน่งในวันที่8มีนาคมอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงที่คุณสุเมธพูดถึงเรื่องของการกลับเข้าสู่กรมกองของตุลาการของศาลที่บอกว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณสุเมธยังบอกไว้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับสถานการณ์ณเวลานั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมาณเวลานี้เนี่ยสอบถามกันว่าอาการไข้ของคนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสูงมากนักถ้าเกิดมีการใช้ยาแรงเนี่ยแน่นอนค่ะแทนที่จะให้คนไข้เนี่ยหายไข้แต่อาจจะทําให้ตายกันไปหมดเลยก็ได้แล้วก็มีการสอบถามกันว่าแล้วรัฐ
ธรรมนูญที่มีการพูดถึงมาตรา237เกี่ยวกับเรื่องของคดียุบพรรคเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนคุณสุเมธบอกไว้บอกว่าก็คิดกันอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการทำงานของบริษัทผู้จัดการทำผิดเพียงแค่คนเดียวมันถูกต้องหรือไม่ในการที่จะยุบบริษัทไปหมดหรือว่าให้บริษัทนั้นปิดกิจการไปนะคะนอกจากนี้ยังพูดว่าการเมืองนับจากนี้ต่อไปเนี่ยดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นดวงเมืองดวงประเทศน่าจะดีขึ้นเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยอยากจะให้ประเทศชาติมีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเสื้อสีไหนก็ตามค่ะค่ะก็คุณสุเมธบอกว่าจริงๆทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกหลานลำบากแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็อนาคตบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณสุเมธก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยเหมือนกัน